พัทยังนะครับแม้ว่าคิวงานจะแน่นขนาดไหนแต่นักร้องสาวเสียงดีมากความสามารถคนนี้ก็ต้องใช้เวลากับครอบครัวเป็นที่หนึ่งเสมอล่าสุดนะครับก็พาทริปนะครับจัดทริปนี่แหละพาสามีลูกชายน้องเรทัวร์ฝรั่งเศส10วันดูแล้วทริปนี้หวานเอามากๆเพราะว่าทาทาเนี่ยนะครับอวดภาพจุ๊บสามีคุณหมอหน้าหอไอเฟลเลยนะครับทำเอาหลายคนนี่อิจฉากันเป็นแถวเลยล่ะก็มีเชิงโชว์หวานหรอกแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราต้องเติมใจให้กันตลอดเนอะเราก็เป็นพ่อเป็นแม่แล้วบางทีเรามีตัวน้อยมากมันก็ทำให้เราแบบว่ายุ่งวุ่นวายไปบ้างอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องเติมน้ำตาลให้กันบ้างนะคะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะคะที่เรารักกันเราก็ต้องแสดงออกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีถ้าเราไม่ทำเนี่ยเราก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องทำให้เห็นแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะโชว์ใครหรอกนะเราก็แบบคือเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นการแสดงออกอย่างนึงเรื่องของความรักก็สนุกดีก็อัดแน่นไปด้วยกิจกรรมนะคะที่คุณพ่อจัดไว้นะคะกลัวว่าแม่กับลูกจะพลาดนะคะแต่ก็ได้เห็นอะไรเยอะแยะดีนะคะแล้วก็คุณพ่อเขาก็ขับรถเองนะคะแล้วก็เป็นโรดทริปอะสนุกดีค่ะเป็นครอบครัวเที่ยวค่ะเราจะไม่หยุดเที่ยวค่ะเราทำงานมาเพื่อเที่ยวค่ะรู้สึกว่าเราทำงานกันมาเหนื่อยนะคะแล้วบางทีเราทำงานกันมาเก็บเงินกันไว้ส่วนนึงแต่ว่าอีกส่วนนึงเราก็ถ้าเราเป็นอะไรไปเราก็เอาไปไม่ได้ก็เลยรู้สึกว่าเราสนองความแบบว่าความสุขของเราโดยการไปเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยเปิดหูเปิดตาได้เห็นโลกนี่ก็เดี๋ยวก็จะไปภูเก็ตกันอีกแล้ว